สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริมาศแห่งรัศมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะรายวิชานี้มีชื่อว่าวิชาพลังงานทดแทนค่ะรายวิชาพลังงานทดแทนเป็นรายวิชาที่มีความเหมาะสมกับประชาชนทุกเพศทุกวัยในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันรอบๆตัวเราโดยมีคำอธิบายรายวิชาได้แก่ความรู้เรื่องพลังงานรอบตัวเช่นพลังงานไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานทางอ้อมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานทดแทนสถานการณ์ด้านพลังงานความสำคัญและประโยชน์ของพลังงานทดแทนประเด็นการอนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้โดยเนื้อหาก็จะมีความครอบคลุมถึงพลังงานใกล้ตัวประเภทต่างๆเช่นพลังงานไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานที่ได้จากอาหารเป็นต้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาจะจัดการเรียนสอนทั้งสิ้น5หน่วยเรียนเป็นระยะเวลา5ชั่วโมงโดยจะจัดการเรียนการสอน2รอบในระยะเวลาทั้งสิ้น12สัปดาห์แต่ละบทเรียนก็จะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆเช่นการทดสอบ pre-test การทดสอบความรู้ย่อยการทำกิจกรรมในบทเรียนและการทดสอบหลังเรียนจากคะแนนการประเมินผลทั้งสิ้น100คะแนนจะแบ่งออกเป็น 70-30 โดย 70% จะแบ่งเป็นการประเมินผลการเรียนรู้จากคำถามประณัยของแบบทดสอบความรู้หลังเรียนหลังจากเรียนจบ5หน่วยเรียนแล้วโดยที่อีก 30% จะเป็นการประเมินความตั้งใจและการเข้าร่วมในกิจกรรมนิสิตผู้ประเมินได้มากกว่า50%ขึ้นไปและทำกิจกรรมภาคบังคับคือการทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและแบบประเมินผลความพึงพอใจรายวิชาก็จะได้รับการพิจารณาผลผ่านผู้เรียนสามารถตรวจสอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนได้จากเอกสารประมวลรายวิชาและโครงสร้างเนื้อหารายวิชาได้ผู้สอนและผู้ช่วยสอนในรายวิชาประกอบด้วยผู้สอนได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริมาศแห่งรัศมีและผู้ช่วยสอนได้แก่นายปริญญ์บุตรดีและนี่ก็คือภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพลังงานทดแทนขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องพลังงานรอบตัวและพลังงานทดแทนรอบตัวต่างๆที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ขอบคุณค่ะ